วันที่24กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคม2566ว่าแม้พรรคก้าวไกลจะประกาศอยู่กับพรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจเมื่อถามว่าที่ประชุมรัฐสภาวางมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ห้ามเสนอชื่อซ้ำเป็นรอบ2ในสมัยประชุมเดียวกันทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นกังวลเสนอชื่อแล้วจะไม่ผ่านความเห็นชอบนายเสรีกล่าวว่าวันที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่แล้วเวลาน้อยตนพยายามอธิบายแล้วว่าสิ่งสำคัญต้องยึดรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2บัญญัติชัดเจนเสนอชื่อได้1ครั้งเสนอชื่อซ้ำไม่ได้เพราะระบุว่าไม่อาจแต่งตั้งชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองได้ตามมาตรา88เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อคนในบัญชีต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วเขาจึงบัญญัติไว้ในวรรค2ให้ยกเว้นเสนอชื่อคนในบัญชีเมื่อยกเว้นได้รัฐธรรมนูญเขียนต่อไว้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคนในบัญชีก็ได้แปลว่าจะเอาคนนอกหรือคนในบัญชีเดิมก็ได้แต่ต้องดำเนินการให้หมดบัญชีก่อนแล้วค่อยใช้เสียง2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ2สภาหรือ500เสียงเพื่อยกเว้นหลักการตามวรรค1เมื่อถามว่าที่ประชุมสามารถใช้ข้อบังคับยกเว้นการใช้ข้อบังคับข้อ41ได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ได้เพราะข้อที่41เป็นหลักการทั่วไปของยติเมื่อจะเสนอยติใดในรัฐสภาเป็นเรื่องที่เสนอโดยรวมๆอยู่แล้วเมื่อถามว่าถ้าได้2ใน3เสียงแล้วเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าได้แต่ถ้านายพิธาไปติดเรื่องคุณสมบัติรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อถามต่อว่ามีโอกาสที่รัฐบาลปรองดองจะเป็นไปได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่อาจไม่ใช่การรวมทุกพรรคจะมีเพียงพรรคก้าวไกลที่อาจไม่ได้เข้าร่วมเพราะเป็นพรรคที่มีจุดยืนแตกต่างจากพรรคอื่นๆส่วนการเปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่อยู่ที่พรรคการเมืองตกลงร่วมกันว่าจะเห็นด้วยหรือไม่และต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน250เสียงขึ้นไป